สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้เป็นยาชิกาเอ้ยไม่ใช่เป็นออลิมปัสทิป35นะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะบอกตำหนิก่อนเลยนะครับจะมีรอยตรงนี้เห็นไหมก็ตรงนี้นะครับจะมีรอยคราบแล้วก็รอยเล็กๆนะครับไม่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโดนอะไรมาเป็นแบบรอยจิกเล็กๆนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวมาบอกส่วนประกอบเลยแล้วกันนะครับตรงที่ส่วนใช้งานหลักๆนะครับก็คือตรงนี้เราเลือกปรับรูปแสงเอาเองนะตรงที่เป็นตัวเลขนะครับถ้าเราเลือกไปตรงตัว A เนี่ยก็คือมันทำงานอยู่2อย่างนะครับก็คือกล้องเลือกรูปแสงให้เรานะครับแล้วก็2มันเตือนในเวลาที่แสงน้อยนะครับมันก็จะล็อกชัตเตอร์ให้เรานะครับส่วนถัดมานะครับเป็นปรับโฟกัสนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วว่าเราควรปรับไปตรงไหนนะครับภูเขาภาพหมู่คนครึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นคู่นะครับอันนี้เป็นคนครึ่งตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับISO นั่นเองนะครับขึ้นฟีดตรงนี้ขึ้นสุดนะครับจะเลื่อนต่อไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องกดถ่ายนะครับนี่ถ้ามันมีแสงมากพอกล้องก็จะเลือกรูแล้วแสงให้เราเองนะครับเราก็จะเลื่อนตรงนี้ต่อไปทีละรูปทีละรูปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามืดไปเนี่ยมันจะมีธงแดงขึ้นในช่องมองแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะล็อกชัตเตอร์ให้เรานะครับมันไม่บันทึกภาพให้เรานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลื่อนตรงนี้ไม่ได้เราก็ต้องไปหาที่สว่างใหม่นะครับแล้วกดถ่ายนะครับมันถึงจะเลื่อนต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกปรับรูรับแสงเอาเองเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับมันก็คือถ่ายได้ตลอดนะมันถือว่าเราวัดแสงเอาเองนะครับเนี่ยมือบังเนี่ยเลื่อนต่อได้นะครับตรงนี้เป็นเลขนับฟิล์มนะครับคนจะถามกันส่วนมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาหลังให้ดูมันก็จะเด้งกลับไปที่ตรงตัว S ใหม่นะเดี๋ยวผมบอกใส่ฟิล์มก่อนเลยแล้วกันใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มนะครับสิวข้อร่องตรงนี้ปรับข้างหน้าเป็นเรียกรูรับแสงเอาเองนะครับจะได้สะดวกต่อการใส่นะก็ทายทิ้งนะครับให้ปลายฟิล์มนะมันพันเข้ากับแกนตรงนี้เราก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับแล้วตรงนี้มันเริ่มเป็นตัว S นะครับก็คือสตาร์ทนั่นเองประมาณ3ทีนะมันจะถึงเลข1นะบางคนเอาถ่ายไปที1แล้วมันยังไม่ถึงขึ้นเลข1เลยนะครับมันเสียหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเขาเผื่อหัวฟิล์มเอาไว้นะจริงๆอ่ะเราปิดฝาหลังเนี่ยแล้วก็ถ่ายทิ้งไว้รูปแรกที่เหลือก็ใช้ได้เลยเราไม่ต้องรอตรงนี้เลข1นะเนี่ยมันก็ได้นะครับเลื่อนปกติดีนะครับแต่ว่าเขาเผื่อไว้หัวฟิล์มนะครับเขาเลยยังไม่นับให้เรานะครับการทำงานเนี่ยก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ